กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปสอบถามนักวิเคราะห์นะครับเราจะไปคุยกับเขาว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องหลายคนก็มีเครื่องหมายคำถามครับว่าภาพจะขึ้นหรือภาพจะลงจริงๆแล้วฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ว่างนะครับคือผมมองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วหลังสงกรานต์ค่อยมาว่ากันพูดถึงรอบเล่นยาวๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยช่วงวันที่18เมษายนผมก็จัดสัมมนานะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุพีท่านที่สนใจเนี่ยก็ดูรายละเอียดในเว็บไซต์เอก Investment ได้นะครับหรือโทรไปเบอร์คอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับ18เมษายน9โมงถึงเที่ยงครับเอาละครับเราไปคุยกับนักวิเคราะห์ครับเราจะไปคุยกับคุณอภิชัยเรามนะชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอกครับเป็นยังไงฮะคุณพิชัยวันนี้ค่อยยังชั่วนะแต่ตลาดเหมือนเตี้ยลงทุกวันแล้วก็ฟื้นตัวเริ่มฟื้นตัวก็หลังจากพยายามยืม 1,500 จุดมาวัน2วันวันนี้ก็เริ่มยืมได้แล้วก็บวกกลับนะครับส่วนปริมาณการซื้อขายก็ยังต้องถือว่าซบเซาครับ 30,000 กว่าล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าก็ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวก็ยังถือว่าค่อนข้างจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับในส่วนของปริมาณการซื้อขายนะครับส่วนประเด็นหลักๆเลยวันนี้มันก็จะมีช่วงบ่ายในเรื่องของการยกเลิกการใช้กฎเกณฑ์การศึกแล้วมาใช้มาตรา14ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอฟังทางรองนายกวิษณุแจ้งระบุอีกทีนะว่าไอ้มาตรา14เนี่ยมันจะครอบคลุมถึงยังไงบ้างแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยโทนความแรงก็คือมันน้อยลงจากกฎอัยการศึกแล้วก็เหมือนรองนายกก็พยายามบอกว่าความน้ำหนักของไอ้กฎตัวเนี้ยมันก็จะน่าจะเท่ากับไอ้ตัวพรบความมั่นคงแล้วก็ไอ้พรบฉุกเฉินที่ใช้ในกฎหมายและมันปกตินะครับซึ่งรายละเอียดคงต้องรอฟังทีว่ามันจะครอบคลุมขนาดไหนแต่จริงอำนาจในมาตรา44ก็ค่อนข้างกว้างมากก็มีอำนาจทำได้หลายเรื่องนะครับประเด็นหลักเลยก็คือตอนนี้ก็คือมันที่เห็นประเด็นชัดๆก็คือเรื่องการท่องเที่ยวก็ตัว ICAO ที่มาทำเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานพลเรือนการบินของเรามันไม่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้นายกอาจจะใช้อำนาจตรงนี้เข้าไปแก้ไขตุ๊บปัญหาตรงนี้ซึ่งมันก็ถ้าใช้มีอำนาจก็คือถ้าใช้ในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำได้เร็วเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์ทันทีนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งก็อาจจะทำให้บรรยากาศการลงทุนในโทนของนักลงทุนต่างชาติที่เห็นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การศึกก็อาจจะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่เข้ามาเสริมกันด้วยแล้วรายละเอียดก็คงต้องดูในแถลงจริงนะฮะเห็นบอกจะเย็นนี้อาจจะมีแถลงแล้วว่ารายละเอียดเป็นยังไงครับคุณพิชัยครับข่าวล่าสุดเรื่องของการประชุมการช่วยเหลือของกีสเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยแนวโน้มก็คือว่าไม่รอดนะครับก็คือหมายถึงว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนคือวันนี้มันมีการคุยกันระหว่างแผนปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างกีสและ EU แล้วก็ IMF นะครับที่บรัสเซลส์ปรากฏว่าพอจบการประชุมแล้วไม่ได้มีประเด็นล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่นี่ล่าสุดเลยฮะอ๋อใช่เพราะว่ามันเขาจะต้องมีสรุปร่างมาแล้วก็รู้สึกจะมีการรออนุมัติวันนี้วันพรุ่งนี้ก็แสดงว่าโดยเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งการไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดเนี่ยตอบสนองในเชิงลบหมดเลยนะครับลงโดยเฉลี่ย 1% พร้อมๆกับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลงมา100จุดผลกระทบตลาดหุ้นบ้านเราจะมีไหมฮะหรือว่ารับข่าวไปหมดแล้วครับก็จริงๆของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงค่อนข้างจะอ่อนไหวนะก็คือว่าประเด็นบวกชัดๆก็มีประเด็นลบก็มีอยู่แล้วในเรื่องในการเติบโตของเศรษฐกิจบ้านเราซึ่งมันยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนนะครับแต่ประเด็นกรีซจริงๆเนี่ยที่เห็นยุโรปลงเนี่ยผมเข้าใจว่าหลังๆเนี่ยหุ้นยุโรปบวกเยอะมากหลังจากมาตรการยูเอลมีข่าวไม่ดีพอปุ๊บเนี่ยคนกำไรขายก่อนนะแต่ประเด็นกรีซเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันก็อยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองกันอยู่ซึ่งดิวที่มันจะสิ้นสุดในเรื่องที่เขาผ่อนผันกันจริงๆเนี่ยมันกรกฎาแล้วผมเข้าใจว่ากรีซเนี่ยหลังๆเนี่ยเท่าที่ดูแนวนโยบายเขาเนี่ยเขาเหมือนเขาไม่ได้การเมืองเขาไม่ได้เล่นนะคือไม่ได้ดำเนินนโยบายเชิงรับเหมือนกับลุกนิดๆลุกนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าก็คือพยายามจะเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ดีลที่ดีที่สุดเพราะงั้น
มันจะเป็นอย่างเงี้ยไปอีกไปอีกระยะนึงอ่ะจนถึงผมว่าอาจจะถึงใกล้ๆเดดไลน์เลยแหละถึงว่าถึงเห็นว่าแนวทางจะออกมาเป็นยังไงก็คือจนถึงเดือน7เลยว่างั้นเถอะก็โอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นผมว่ามีค่อนข้างสูงแล้วโดยแนวนโยบายเนี่ยเขามีแนวคิดนะครับว่าเขาจะดึงอาจจะดึงพรรคดึงกลุ่มการเมืองซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วอย่างในประเทศโปรตุเกสเนี่ยก็อาจจะดึงฝ่ายการเมืองที่ไม่มีความคือไม่ได้เห็นตรงกับ EU ก็ที่เดี๋ยวนี้มาเป็นพวกเพื่อใช้ในการต่อรองครับซึ่งนี่ก็เป็นแนวการดำเนินนโยบายของทางเขานะครับเพื่อต่อรองในแง่ผลประโยชน์ของเขาเองซึ่งก็คงจะยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่งนะฮะซึ่งแน่นอนแหละมันก็ส่งผลในแง่ลบต่อจิตวิทยาการลงทุนแน่นอนซึ่งบ้านเราก็ปัจจุบันก็ยังค่อนข้างเปราะบางอยู่นะครับนั้นภาพรวมในจริงๆวันนี้แบงก์ชาติก็มีแถลงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกุมภาเนี่ยก็คือส่งออกชะลอตัวอย่างที่เรารู้ละกุมภาลบ 6% การใช้จ่ายภาคเอกชนก็ยังขยับไม่ตัวไม่ดีนักการใช้จ่ายภาครัฐเริ่มขยับตัวดีเล็กน้อยขยับนิดนึงนะฮะส่วนในมันจะมีมุมบวกอยู่มุมเดียวก็คือภาคการท่องเที่ยวซึ่งมันตัวเลขมันฟ้องมาชัดเจนตั้งแต่ควอเตอร์4แล้วว่ายอดนักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นชัดเจนควอเตอร์4เข้ามาควอเตอร์เดียวเนี่ย7.4 ล้านคนนะฮะมกราเข้ามาอีก 2.6 ล้านคนกุมภา 2.6 ล้านเกือบ 2.7 นะครับแล้วก็ครึ่งเดือนมีนาเนี่ยยอดนักท่องเที่ยวเรา 1.5 ล้านคนละเพราะงั้นมาดูอีกมุมนึงก็คือว่ายอดการจองห้องพักเนี่ยเฉลี่ยนะฮะ2เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ระดับเกือบ 70% ควอเตอร์1ปีแล้วทั้งปีอยู่ที่ระดับ 60% มันส่งผลนี่ให้เห็นชัดว่าภาคการท่องเที่ยวในควอเตอร์1แล้วหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในควอเตอร์1เนี่ยน่าจะมีผลประกอบการออกมาดีก็คือมองไปที่กลุ่มโรงแรมเลยนะฮะหลายๆตัวเนี่ยผมมองว่าควอเตอร์1มันมีแนวโน้มที่ผลประกอบการจะออกมาดีนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเอราวัณ Minor Central เนี่ยเรามองว่ามันมีโอกาสเพราะมุมตัวเลขที่มันออกมามันชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งในแง่ในช่วงที่เนี่ยบรรยากาศการลงทุนที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ซบเซาเนี่ยกลุ่มตรงนี้มันชัดเจนว่าตัวเลขมันน่าจะออกมาดีแล้วประกอบกับเมษาเนี่ยทางกรมกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็ประมาณการว่ายอดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจีนนะครับมันจะเข้ามาเยอะเลยเพราะงั้นเซนติเมนต์ตรงนี้มันยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีมุมลบบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของกฎการบินพลเรือนนะฮะเพราะอันนี้มันจะกระทบในแง่ของการบินสัญชาติไทยนะฮะจะบินไปเป็นชาร์เตอร์ไฟท์หรือว่าจะไปเปลี่ยนจุดมันทำไม่ได้แล้วอาจจะมีผลกระทบในแง่หรือว่าไฟท์ที่มันจะบินนักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยอาจจะกระทบมากซึ่งตรงเนี้ยถ้าแก้ไขได้เนี่ยตรงนี้มันตรงจุดตรงเนี้ยปีเนี้ยมันอาจน่าจะเป็นจุดเด่นในแง่ของภาคเศรษฐกิจบ้านเรานะครับครับครับดูข่าวอย่างนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วคุณอภิชัยประเมินตลาดเป็นยังไงครับกำลังจะรีบาวกำลังจะเป็นขาลงหรือว่าทิศทางเป็นยังไงฮะในการฟื้นตัวช่วงแรกนะครับก็คือให้ถ้านักลงทุนที่อยากจะเล่นสั้นให้ดู 1,500 จุดเลยยินได้เนี่ยมันอาจจะมีช่วงแกลบเล่นทำกำไรสัก 15.20 จุดอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าถ้ายังยึด100จุดไม่ได้ก็อาจจะยังรออยู่ได้เพราะตลาดจริงๆมันภาพบวกที่ชัดเจนมากๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะฮะส่วนภาพลบเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วมันมีอยู่เพียงแต่ว่าแรงขายเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันแพนิคถ้าเราดูยอดซื้อขายฝรั่งจริงๆเนี่ยนะถึงวันนี้มีนาทั้งเดือนเนี่ยฝรั่งก็ยังเป็นเน็ตซื้อเรานั้นแต่นิดหน่อยแค่ตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ 2,700 ล้านบาทคนกลุ่มที่ขายหลักๆก็จะเป็นกลุ่มทั้งคุณสถาบันนะครับซึ่งจริงๆก็ภาพมันชัดเจนว่าฝรั่งก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือเม็ดเงินใหม่ก็ไม่มีแหละเพียงแต่ว่ากลุ่มสถาบันในประเทศที่บริหารพอร์ตการลงทุนอาจจะเห็นในแง่ของตัวเลขการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มันมีแนวโน้มที่มันจะชะลอตัวก็อาจจะมีการลดพอร์ตนะเพราะงั้นภาพการฟื้นตัวในช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าถ้าตลาดมันปรับฐานลงมากว่านี้อีกสักนิดนึงเนี่ยถ้า valuation ตลาดมันลงไปอีกกว่านี้สักนิดนึงตรงนั้นมันนักลงทุนอาจจะเริ่มกลับมาดูได้ว่าถ้ามันถูกลงสักนิดนึงในแง่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนมันอาจจะคุ้มค่ากันก็ได้นะครับครับครับพอภาพเป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วกลยุทธ์ตอนนี้ต้องทำยังไงครับจริงๆเนี่ยถ้าวันนี้เราดูจริงๆเนี่ยถ้านักลงทุนที่มอนิเตอร์ตลาดอยู่เนี่ยจะเห็น
มุมบวกเล็กๆนะฮะในเราเพราะในช่วงที่ตลาดลงมาช่วงนี้ท้ายที่ต้องยอมรับว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยแรงขายออกมาเยอะแต่วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันเหมือนกับมันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาบ้างละนั้นถ้ามุมบวกก็คือว่าถ้าเรามองดูเลยถ้า 1,500 เป็นบวกเนี่ยถ้าคุณระยะสั้นที่อยากจะเล่นเนี่ยก็อาจจะเลือกมองดูหุ้นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กพวกนี้อาจจะมีกำไรบ้างนะครับ 4-5% เนี่ยก็อาจจะมีช่วงให้เทรดตรงนั้นคือดู 1,500 เลยถ้า 1,500 จะยืนได้เนี่ยมันเริ่มเห็นแรงซื้อกลับมาบ้างแล้วในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับต้องยอมรับว่าในภาวะที่เม็ดเงินฝรั่งไม่เข้าเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะยังต้องเล่นหุ้น small cap middle cap พวกนี้ไปก่อนนะครับครับการประเมินอย่างนี้เนี่ยน้ำหนักตอนนี้ที่จะให้ในการเข้าซื้อเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็จะต้องทำยังไงเลยครับใน1สัปดาห์ข้างหน้าคิดว่าตลาดจะเพราะตอนนี้ Widow Dressing วันนี้โดยสรุปแล้วก็ขึ้นนิดหน่อยแต่อาจจะไม่เกี่ยว Widow Dressing อ่ะนะฮะแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เข้าสู่ไตรมาสที่2แล้วทิศทางในช่วง1สัปดาห์จะเป็นยังไงกลยุทธ์ทำยังไงครับก็จริงๆผมให้ดูตรง 1,500 จุดนะครับถ้ามันยืนได้เนี่ยก็อาจจะสัก 25% ของพอร์ตนะครับอาจจะเข้ามาเทรดดิ้งในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเพราะจริงๆวันนี้เราก็เห็นแรงซื้อมันเริ่มกลับเข้ามาชัดเจนเหมือนกันจริงแต่ว่าภาพการฟื้นตัวแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศมันยังกดดันอยู่ถ้าคุณคิด 1,500 จุดได้เนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรสัก 15-20 จุดตามภาวะตลาดไปแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็ชะลอการลงทุนก็คือเอาเงินส่วนเล็กๆเนี่ยยืน 1,500 จุดได้เนี่ยหยิบเงินส่วนเล็กๆของท่านเนี่ยมาเทรดดิ้งในตลาดเนี่ยผมคิดว่ายังพอได้เพราะจริงๆอีกสัปดาห์2สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็คิดว่าตลาดมันน่าจะชะลอตัวนะครับใกล้วันหยุดด้วยถ้าตลาดยืนตรงนี้ได้เนี่ยน่าตลาดก็น่าจะซึมๆนะครับก็โดยรวมก็น่าก็วางกลยุทธ์อย่างนี้คือยืน 1,500 เนี่ยยืนได้เทรดดิ้งไปก่อนแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็ชะลอตัวลงดูนิดนึงครับครับก็คือพูดง่ายๆคือค่อยๆซื้อถ้ายืน 1,500 ได้ครับเอาละครับชัดเจนครับคุณอภิชัยครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับอภิชัยลมณชัยนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับเราจะเปิดสายตอบคำถามการลงทุนครับและท่านผู้ชมที่มีคำถามนะฮะตอนนี้ก็ส่งมาได้ใน Facebook เลยนะครับ www.facebook.com/ekpithaya นะครับ aekpithaya พักสักครู่ครับ